สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธารานะคะวันนี้เรามาที่จังหวัดสารคามในภาคเช้านะคะประมาณ7 โมงเช้าที่นี่คือกู่สันตรัตน์นะคะเรามาดูบริบทของกู่สันตรัตน์นะคะว่าอันนี้เป็นบารายนะคะแล้วก็นี่เป็นตัวปราสาทประธานนี่เป็นกำแพงแก้วนะคะจารึกไว้ในแผ่นทองเหลืองนะคะแล้วก็นี่เป็นซุ้มโคบุระแล้วก็นี่เป็นวิหารนะคะที่เรียกว่าบรรณาลัยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นแผนผังนะคะของกู่สันตรัตน์นะคะออกแบบโดยกรมศิลปากรสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานั่นเองนะคะเนาะเรามาดูกู่สันตรัตน์นะคะกู่สันตรัตน์เนี่ยตั้งอยู่ที่นะคะตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยนะตั้งอยู่ที่กู่โนนเมืองตำบลกู่สันตรัตน์อำเภอนาดูนจังหวัดสารคามนะคะกู่สันตรัตน์นี้นะคะเป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลหรือเราเรียกว่าอโรคยาสารนั่นเองสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่18นะคะสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมประกอบด้วยปรางประธานซุ้มโคปุระนะคะกำแพงแก้วและบรรณาลัยตลอดจนถึงบารายหรือสระน้ำนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมกันดูนะคะว่ากู่สันตรัตน์ที่เราเห็นเนี่ยนะคะมีบริบทโดยรอบเป็นอย่างไรนะอาจารย์ชอบถ่ายบริบทโดยรอบมากเลยว่าบริบทโดยรอบนะคะที่เราได้ศึกษากันเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นภาพถึงในสมัยยุคนั้นนะคะว่าบริเวณแถบนี้ด้านหลังเนี่ยนะคะจะเป็นที่ตั้งนะคะของเรือนนะคะในการรักษาผู้คนแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยนะคะของเหล่าพราหมณาจารย์และผู้ประถมพยาบาลทั้งหลายทั้งปวงตลอดจะถึงดินแดนแถบนี้นะคะยังนะคะยังประกอบไปด้วยนะคะยังประกอบไปด้วยผู้คนที่เข้ามารักษานะคะเข้ามาทำการบริการนะคะให้บริการนะคะดังนั้นศาสนสถานนะคะของอโรคยาสารเนี่ยจึงถือว่าเป็นที่ประทับขององค์พระพุทธเจ้านะคะทรงพระนามว่าพระไพศัชครุวิทูริยประภาและนะคะยังเป็นที่ประทับขององค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมด้วยเช่นเดียวกันนะคะบริบทโดยรวมเนี่ยนะคะเราจะเห็นด้านข้างนะคะทางโน้นจะเป็นกู่สันตรัตน์จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะจะเป็นการนำเอารูปเคารพที่มีการขุดค้นได้บริเวณแถบเนี้ยที่เป็นรูปพระอวโลกิเตศวรเป็นวัตถุโบราณต่างๆนะคะที่มีการขุดได้เป็นเทวรูปนะคะต่างๆในฐานคติพระในฐานคติของพุทธศาสนาแบบมหายานนะคะจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่นะคะที่ไหนคะที่พิพิธภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่คือที่นั่นนั่นเองเดี๋ยววันที่อาจารย์ได้กลับลงมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเพราะว่าอาจารย์จะต้องรีบเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะ